สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นโปรแกรมที่3ของหนังสั้นชมรมวิจารณ์บันเทิงกับด็อกคลับนะครับก็วันนี้มี4เรื่องมี I'm Not Fucking Your Stereotype ครับโรงเรียนแล้วก็พยาวันแล้วก็จาโบเกียนะครับก็เดี๋ยววันนี้คุณชยานินกับคุณรัชภูมิจะมาเป็นพิธีกรหลักนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้เลยครับในคอมเมนต์ในไลฟ์ได้เลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญคุณชยานินครับโอเคครับเดี๋ยวให้ผู้กำกับแนะนำตัวก่อนเลยครับกับผู้ชมเรียงเรื่องพี่ชายเลยก็ได้ครับงั้นเริ่มที่ผมใช่ไหมครับผมใช่ครับสวัสดีครับผมฮีซัมเจมามะทำเรื่อง I'm not your fucking stereotype ครับสวัสดีครับกมลรักษ์เจตหิตภัทรครับทำเรื่องโรงเรียนครับผมสวัสดีค่ะสุภมาศบุญนินทำเรื่องพยาวานค่ะสวัสดีค่ะกุลภัทรกหากลางค่ะทำเรื่องจาโบเกียค่ะโอเคเดี๋ยวก็คงเริ่มเบสิกก่อนเลยละกันครับว่าหนังทั้ง4เรื่องเป็นหนังจบการศึกษาเนาะของทั้ง4คนทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าทำอะไรที่ทำให้แต่ละคนเลือกจับประเด็นที่ตัวเองเล่าในหนังแต่ละเรื่องใครก่อนก็ได้ครับถ้าผมก็เป็นอะไรที่เก็บกดมาตั้งแต่ขึ้นปี1เพราะว่าตอนเรียนก่อนขึ้นมหาลัยเราเรียนในจังหวัดเราอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เงี้ยแล้วทุกคนจะเทคเราเสมอกันหมายถึงว่าแบบไม่ได้มีความแบบที่นี่มุสลิมนึกออกว่ามันจะเป็นคนเท่ากันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรียนมหาลัยแล้วพอแนะนำตัวแล้วแบบพอทุกคนแบบเอ้ยสวัสดีเราชื่อ E3 เจ๊ามาทุกคนจะแบบ what the fuck ชื่อไว้ชื่อประหลาดแล้วแบบว่าอีนี่มุสลิมนี่ว่าหรืออะไรเงี้ยแล้วเริ่มแล้วมันก็จะพอรู้จักกันสักพักมันเริ่มจะมีแบบโจ๊กเกี่ยวกับมุสลิมแบบเอ้ยมึงโดนหมูได้เปล่าวะหรืออะไรเงี้ยซึ่งไอ้พวกโจ๊กเหล่านี้แหละที่แบบผมก็เก็บกดแอบเอามาเขียนว่ามันดูเป็นนางเอกมากแต่ว่าผมก็แบบจำแล้วสุดท้ายมันก็แบบพอถึงเวลาที่ต้องทำทีสิบแล้วผมก็มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่มันอยู่ในหัวรู้สึกว่าอยากจะระเบิดมันออกมาอะไรเงี้ยครับผมนี่ก็ที่มาโอเคครับเรื่องต่อไปผมก็ได้ครับได้มั้งได้ครับครับได้ผมเองได้ครับผมเองครับคือเรื่องมันเกิดจากว่าตอนทำทีสิทธ์อะครับไปเสพคอนเทนต์เพจหนึ่งเพจชื่อว่าไทยคอนเซนต์ครับแล้วก็อินมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบการคอนเซนต์นะครับการยินยอมของผู้หญิงที่แบบการมีเซ็กซ์กันแต่ละครั้งอะไรประมาณนั้นแล้วมันบวกกับเรารู้สึกว่าเราอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงในบางทีคือแต่งตัวเป็นผู้หญิงคือไม่ใช่หมายถึงแบบกระโปรงอะไรขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเราอยากใส่เสื้อผ้าผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยครับเต็มมิดเจมเนี้ยเหรอใช่ใช่ครับอยากเทแต่ว่าทำไม่ได้ครับพอสัดส่วนไม่ดีอ่ะทีนี้เรื่องมันก็เกิดจากที่บ้านประมาณเนี้ยครับที่บ้านเขาก็จะแบบเริ่มสงสัยว่าแบบเอ๊มึงเป็นตุ๊ดหรือเปล่าหรือแบบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องการข่มขืนหรือเรื่องอะไรพวกเนี้ยครับมันเกิดจากการปลูกฝังระบบบางอย่างหลายๆอย่างที่มันปลูกฝังให้เราสร้างคอนสตรักเราให้เราเป็นในแบบที่เขาต้องการเราก็เลยแบบอยากทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับโอเคครับได้ค่ะค่ะก็อย่างได้มันเหมือนเริ่มต้นจากมีเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของความรู้สึกที่มีต่อคนในครอบครัวมั้งคะมันเริ่มจากการที่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คือโดยปกติแล้วเราจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยได้พยายามที่จะไม่ค่อยสนใจความขัดแย้งหรือว่าอะไรบางอย่างในครอบครัวค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่อยากที่จะรับรู้หรือเจ็บปวดไปกับมันนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับวันนึงมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองก็คือเรื่องนี้เล่าเรื่องของตัวแม่เป็นหลักนะคะก็คือมันก็มาจากชีวิตด้าเองที่แบบเหมือนเราได้เห็นมุมมองอีกมุมนึงในมุมของแม่อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบแล้วเราทำให้เราเหมือนกับเข้าใจเขามากขึ้นนะคะเลยเป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำหนังเกี่ยวกับครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เล่าแค่ในมุมมองของ
เด็กวัยรุ่นนะคะแต่ก็มีแฝงมุมของคนที่เป็นแม่ด้วยว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจเราหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามที่จะเล่าถึงเหตุผลว่าที่มาที่ไปว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีเหตุผลของเขาอะค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคครับค่ะแล้วก็ของหลินนะคะก็คือจริงๆตอนนั้นก็คือตอนที่จะต้องเสนอพล็อตว่าเราจะทำเรื่องอะไรอะมันบังเอิญเป็นจังหวะพอดีที่อากงเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบความชงเชงของญาติเราแบบ10คนอะไรเงี้ยข้างเตียงอากงคือซีนนั้นที่เราเห็นอะเราสัวเฮ้ยไม่อยากทำอันเนี้ยแบบตอนที่เห็นญาติแบบยืนกันเป็นฝั่งสองฝั่งข้างเตียงอากงฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นอะแค่อยากเล่าเรื่องที่มันวุ่นวายเกี่ยวกับพ่อครัวคนจีนเฉยๆแต่ว่าก็อย่างที่ในหนังได้พูดถึงไปก็คือพอได้เข้าไปทำแล้วสำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราจะทำเนี่ยมันก็ได้เห็นอีกมุมนึงของแม่มันก็เลยพัฒนามาเป็นเรื่องนี้ค่ะทีนี้จาบกเกี้ยเราจะสงสัยอย่างหนึ่งเพราะว่าสำหรับเรามองว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถไปอยู่หมวดสารคดีได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราดูหนังเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่คนดูจะถูกทำให้โฟกัสคือชีวิตจริงของแม่เพียงแต่ว่าเราแค่เอาแม่มาเล่นเป็นแม่ในเรื่องแต่งอีกทีหนึ่งเราเลยอยากรู้ว่าโครงสร้างแบบนี้โครงสร้างที่มันซ้อนกันระหว่างความเป็นสารคดีกับความเป็นหนังเล่าเรื่องเนี่ยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเลยไหมคือจริงๆแล้วอ่ะการที่หลินเลือกเล่าโครงสร้างเนี้ยไม่ได้อยู่มาตั้งแต่ต้นแต่ตอนแรกอ่ะเป็นฟิกชันหมดเลยแบบว่าแต่ก็คือเราอ่ะอยากที่จะเล่าจาก based on true story ทั้งหมดเลยเหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็คือเอาเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เป็นฟิกชันตัดอะไรออกไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอนำไปเสนออาจารย์ในห้องจุนเขาบอกว่าพี่คิดว่าหลินไม่สามารถที่จะ control cast ทั้งหมด10กว่าคนได้แน่นอนแล้วไหนจะงบอีกแล้วหลินมีปัญญาที่จะ cast ได้เหมือนของจริงที่หลินตั้งใจไว้หรือเปล่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นละครไปเลยนะแล้วมันจะตลกมากเลยนะเชื่อพี่สิแต่คำนั้นแหละค่ะพอพี่เขาบอกว่าแบบมันจะกลายเป็นละครอ่ะแล้วหลินก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยงั้นก็ทำให้มันเป็นแบบโรลเพลย์ไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำแบบเป็นโรลเพลย์ไปเลยก็เอาเรื่องจริงให้ตัวจริงมาเล่นเป็นบทบาทสมมุติแสดงละครกันไปเลยในเรื่องจริงอีกทีนึงแล้วทีนี้จริงๆก็แบบว่าคือก็เป็นปัจจัยเรื่องงบประมาณด้วยในการถ่ายทำหลินก็คิดว่าแบบทำยังไงให้เราจะสามารถคอนโทรลงบแบบที่เราจะจ่ายไหวที่แบบสามารถคอนโทรลมันทั้งหมดได้โดยไม่ใช่แค่สิบกว่าคนที่จ้างมาทั้งหมดก็เลยแล้วก็คิดถึงเรื่องแบบว่าทำยังไงให้เมสเซจที่เราอยากจะพูดออกไปอ่ะมันสำเร็จอะค่ะมันก็เลยมาสู่การเล่าแบบนี้ค่ะซึ่งแปลว่าตอนแรกเราคิดโครงเกี่ยวกับฟิกชันไว้หมดแล้วใช่ไหมพวกเรื่องที่แบบแม่ไปขอรถกับคุณตาอะไรอย่างเงี้ยพาร์ทที่เราใช้นักแสดงนี่คือจริงๆคือคิดไม่หมดแล้วเราค่อยมาถอนออกทีหลังเพื่อที่จะแทนภาพที่เป็นแม่จริงๆเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับแม่จริงๆเข้าไปใช่ค่ะประมาณการเสนอบทครั้งที่3เนี่ยเป็นฟิกชันทั้งหมดเลยแบบมีประมาณแบบ15ตอนเลยค่ะ15ซีนอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นฟิกชันทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายอ่ะมันมีวันนึงที่แบบไปนอนคิดว่าเอ้ยยังรู้สึกแบบไม่เราแบบหมายถึงว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่เราอยากจะพูดถึงเลยอ่ะแบบเราเดี๋ยวเราจะถ่ายละคือมันจะถ่ายแล้วด้วยซ้ำคือหลินอ่ะเพิ่งมาเทิร์นเปลี่ยนเป็นบทที่นันฟิกชันเป็นด็อกคิวเมนทารี่มาใส่อ่ะก่อนหน้าที่จะแบบออกกองประมาณแค่แบบ3อาทิตย์เองแบบคิดออกปุ๊บก็รีบโทรไปหาพี่แอฟว่าแบบพี่แอฟแบบหลินอยากคุยด้วยพี่แอฟคือพี่ปรึกษาห้องจุนนะคะแบบหลินเปลี่ยนใจแล้วหลินจะเล่าแบบนี้แหละอะไรเงี้ยพี่แอฟก็บอกจริงเหรองั้นเดี๋ยวไปเสนอพี่คนอื่นพี่คนอื่นก็แบบเอาเหอะมึงมาทำขนาดนี้แล้วมาจุดนี้ก็ทำไปแล้วกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วตอนนั้นคือเริ่มพีโพไปแล้วป่ะก่อนจะไปถ่ายอ๋อตอนยังเลยค่ะยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยค่ะยังแบบโดนแก้บทแล้วแก้บทอยู่เลยแบบพอดีมีคนพูดชมทางบ้านถามจาบุกี้นะครับก็จะถามให้เลยค่ะตอนแม่ไปดูหนังในการพรีเซนต์จุนคุณแม่ฟีดแบ็กยังไงบ้างจริงๆคำถามเชื่อค่ะใช่ใช่แล้วก็อยากรู้ด้วยว่า
แม่เล่นเป็นตัวเองเนี่ยมันลำบากไหมสำหรับเราคือตอนแรกอะหลิงคิดว่าการที่เอาแม่มาเล่นซึ่งแม่ไม่เคยเล่นจะต้องลำบากมากเลยแต่พอหลินไปถามแม่ซึ่งหลินก็คิดเอาไว้แล้วแหละตอนถ่ายว่าหลินอยากได้ฟุตด็อกที่ถามแม่ว่ามีรู้สึกยังไงที่ต้องเล่นเป็นตัวเองสรุปมีก็บอกว่าแบบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยก็ฉันเล่นเป็นตัวของฉันเองก็ไม่เห็นลำบากอะไรเลยอันนี้คือคำถามแม่ส่วนฟีดแบ็กของแม่ตอนที่เอาไปแม่ไปดูช่องจุนใช่ไหมคะแม่ไม่เท่าไหร่แต่หลินนั่งร้องไห้อ่ะน้ำหูน้ำตาไหลเพราะแบบฉายเสร็จแต่แม่ก็แค่แบบคือตอนฉายเสร็จอะพี่แอปที่เขาก็ถามว่าแบบคือตอนนั้นหลินก็อัดกล้องเพราะว่าหลินคิดไปแล้วว่าหลินอยากจะมีซีนนี้หลินก็เลยบอกพี่แอปไปแล้วว่าโอเคหลินอยากได้ฟุตนี้นะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบมีการแบบให้มันดำเนินเรื่องต่อไปอะให้มันติดขัดเดี๋ยวหลินจะเอาไปใช้ต่ออะไรเงี้ยพี่แอปเขาก็แบบดำเนินเหมือนเป็นพิธีกรให้เขาก็บอกว่าคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะแบบดูจบแล้วแม่ก็พูดว่าแบบก็ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เราจะรู้สึกอ่ะเขาจะรู้สึกขนาดนี้แล้วแบบเขาก็เป็นน้ำตาคอเบาเราก็แบบไม่จะร้องไห้ออกมาก็ประมาณนี้ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยจะพูดว่าไงวะเรารู้สึกว่าจริงๆหนังมันก็อันตรายพอตัวในแง่ที่ว่าเหมือนกับพูดไปสะกิดแผลของคนหรือเปล่าโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆปีนี้มันก็มีหนังที่เราเพิ่งดูไปก็จะคล้ายๆแบบนี้ก็คือว่าพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวเองกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความก้ำกึ่งว่าพอมันเป็นก้ำกึ่งระหว่างด็อกกับฟิคชั่นแล้วแม่มาเล่นเป็นตัวเองมันมีโอกาสที่จะไปที่แม่พยายามจะซ่อนหรือพยายามจะไม่พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยรีแอคชั่นมันโอเคใช่ไหมสำหรับแม่เราหลังจากที่เขาได้ดูจริงๆเรารู้สึกไม่สังเกตอะไรบ้างคือรีแอคชั่นสำหรับแม่หลินรู้สึกว่ามันเป็นรีแอคชั่นที่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะหลินอะตั้งใจที่จะเปิดแผลนั้นอะแล้วก็พูดถึงอย่างตรงไปตรงมาใส่แม่ด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่เราจะพูดอะมันคือเรากำลังจะคือเหมือนที่มีคนคอมเมนต์หนังหลินคนนึงก็คือมันเป็นหนังที่หลินบอกรักแม่ก็คือเนี่ยให้แม่ดูเรื่องราวของแม่เองโดยตัวหนังเรื่องเนี้ยแต่สิ่งที่หลินทำอะก็คือเนี่ยไม่ต้องสนใจข้างหลังว่าแบบอากงอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหลินอะกับพ่ออย่างเงี้ยกำลังบอกรักแม่ผ่านหนังเรื่องนี้อยู่ค่ะดังนั้นหลินก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเวิร์กค่ะครับพอพูดเรื่องแผลในครอบครัวเราก็เลยอยากจะต่อไปที่พญาวันเราไม่แน่ใจว่าพอสุดท้ายแล้วตรงที่แพนด้าบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของครอบครัวที่มันจุดประกายให้เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมาอยู่ในหนังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างค่อนข้างที่จะมามากเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่ตัวหนังเองอะค่ะมันต้องทำความเข้าใจกับตัวละครเองด้วยค่อนข้างเยอะอะค่ะหมายถึงตัวละครแม่เองคิดยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงหรือมีที่มาที่ไปยังไงกับยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนมันก็เหมือนยิ่งเราทำความเข้าใจตัวละครนะคะในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกเหมือนว่าเราได้ทำความเข้าใจคนในครอบครัวเราไปด้วยอะค่ะด้าเลยรู้สึกว่ามันก็มีความคาบเกี่ยวกันอยู่แล้วก็เข้ามาอยู่ในหนังค่อนข้างเยอะอะค่ะสิ่งที่เป็นความรู้สึกเปลี่ยนผ่านนั้นนะคะคืออย่างตัวละครลูกสาวในหนังอะค่ะมันอาจจะไม่ได้บอกชัดมากว่าเขาเก็ตที่แม่เป็นแบบนั้นมากน้อยแค่ไหนอะค่ะท้ายที่สุดแล้วอะค่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดได้รู้สึกว่าคนดูน่าจะพอได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวละครแม่ไม่มากก็น้อยค่ะคือเห็นฟีดแบคมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับตัวละครในหนังเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะแม่คือเหมือนกับว่ามีหลายคนมากที่เข้ามาพูดว่าเนี่ยเหมือนแม่เราเลยเหมือนครอบครัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวละครนี้เหมือนบางคนก็เหมือนคนในครอบครัวเราเลยหรือเหมือนตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจุดร่วมเนี้ยมันน่าจะมีกันอยู่ในหลายๆครอบครัวเหมือนกันนะคะแล้วแต่ละคนเองบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้ตัวหรือว่าอาจจะไม่ได้เก็ตพ่อหรือแม่หรือคนในครอบครัวตัวเอง
มากขนาดนั้นหรืออาจจะไม่ได้คำนึงถึงไปถึงจุดนั้นนะคะแต่ว่าแบบเออหนังเรื่องนี้มันอาจจะพอทำให้เห็นในมุมมองนั้นของแม่หรือว่าคนในครอบครัวได้อะค่ะซึ่งด้าก็รู้สึกว่ามันมีด้าได้ดึงสิ่งที่แบบเกิดขึ้นในชีวิตเข้าไปอยู่ในหนังค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะถามต่ออีกนิดนึงตรงที่ว่าเราว่าหลายคนส่วนใหญ่เลยแหละดูพยาวันแล้วก็จะจดจำมันว่ามันเป็นหนังที่พูดเกี่ยวกับคุณค่าของครอบครัวเนาะทัศนคติที่มีต่อคำว่าครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราว่าหลายคนอาจจะมีคำถามตรงที่ว่าทำไมแพนด้าถึงเลือกใส่เรื่องเพื่อนที่อยู่ร้านถ่ายรูปเข้ามาด้วยเพราะว่าเราเองก็เคยได้ยินเสียงวิจารณ์จากตอนที่หนังฉายคราวก่อนๆเหมือนกันเหมือนมีความเขาจะมีความรู้สึกว่าเออเหมือนเรื่องมันโดดออกจากความเป็นครอบครัวเนาะเหมือนมันเป็นเรื่องตัวละครที่อยู่นอกวงจรเนี้ยนอกวงจรที่เป็นยายพี่แม่เราเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงมีพล็อตนี้อยู่ในเรื่องค่ะก็จริงๆแล้วถ้าอยากจะให้เส้นเรื่องนี้มันช่วยเล่าถึงความแปลกแยกที่มีต่อความเป็นบ้านความที่ตัวเองเติบโตมาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคืออย่างตัวละครเพื่อนในเรื่องอ่ะก็เดิมก็คือเหมือนเป็นเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้สนิทกันในสมัยที่แบบยังเรียนอยู่ที่บ้านยังอยู่แถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมันแยกกันอยู่แยกกันเรียนต่างคนต่างไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาเจอกันน่ะมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ตัวละครป่านจะกลับไปต่อกันติดขนาดนั้นนะคะคือด้าก็อยากเล่าถึงไม่ใช่แค่ความรู้สึกแปลกแยกหรือว่ามีระยะห่างกับครอบครัวค่ะแต่มันคือสถานที่ที่เรียกว่าบ้านด้วยค่ะคือที่ที่ตัวเองอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนตัวละครเองก็มีความสับสนว่าที่ไหนคือที่ที่ใช่ของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ด้วยค่ะที่อยากจะเล่าในบริบทนั้นค่ะสงสัยคือสนใจว่าตอนแรกด้านี่คือตั้งใจเล่าเรื่องแม่แต่แรกอะฮะหรือว่ามันมาจากครอบครัวก่อนแล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วค่อยไปมาโฟกัสที่ตัวละครแม่หรือมันเคยมีเวอร์ชันที่แบบสนใจสมาชิกคนอื่นเป็นหลักหรือก่อนหรือเปล่าอ๋อจริงๆมันมาพร้อมกันเลยค่ะคือเหมือนเหตุการณ์นั้นมันมีทุกคนรวมอยู่ด้วยแล้วมันเลยทำให้เราเห็นมิติความขัดแย้งที่หลากหลายมากๆอ่ะค่ะคือทั้งแม่กับยายแม่กับพี่สาวแล้วก็ตัวละครอย่างแบบอย่างด้าเองกับแม่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเหตุการณ์นั้นเหมือนแม่อยู่ตรงกลางของคอนฟลิกต์ทุกอย่างใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเจเนเรชันแกปก็ค่อนข้างที่จะเราก็ค่อนข้างที่จะสนใจในตอนนั้นเหมือนกันเพราะแบบเหมือนเราก็ได้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยเชื่อมต่อกันหมดเลยอะค่ะคือมันก็มีความเป็นไปได้ว่าที่แม่เป็นแบบเนี้ยเพราะแม่ไม่ได้รับสิ่งนี้จากยายหรือว่าที่พี่สาวเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าพี่สาวไม่ได้รับสิ่งนี้จากแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่ามันเชื่อมต่อกันเป็นสายโยงแบบโยงใยกันเลยอะไรเงี้ยค่ะเลยอยากแบบเล่าออกมาในทุกมิติความสัมพันธ์เลยในครอบครัวของที่มีระยะห่างทางวัยอะค่ะสำหรับเรื่องโรงเรียนแล้วกันนะฮะเรื่องโรงเรียนเนี่ยเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องไทยคอนเซนต์ใช่ไหมแล้วบอกว่าอ่านแล้วอินมากอะไรต่างๆแล้วมันถึงได้เกิดออกมาเป็นหนังเรื่องนี้ทีนี้จุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไปสำรวจเรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้ชายโดนข่มขืนคือตอนต้นเรื่องอะครับตอนหลังจากอ่านไทยคอนเซนต์หลายๆทีครับคือมันจะเป็นมุมของวิกติมก็คือเหยื่อที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยซะส่วนมากซึ่งเราก็เลยสนใจว่าเออแล้วมันมีวิกติมที่เป็นผู้ชายจริงๆหรือเปล่าซึ่งเราก็ไปรีเสิร์ชมาเยอะมากเลยครับแต่ว่าแบบหาไม่เจอสักทีที่แบบผู้ชายที่ถูกเลฟบายวูแมนนะครับเพราะว่าสังคมมันก็จะบอกให้เขาอะเนี่ยไม่ใช่การข่มขืนแต่ว่าคือกำไรอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งกับอีกมุมนึงเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่ต้นคิดพอดอะครับมันก็น่าสนใจดีที่ถ้าเกิดเราพูดว่าผู้ชายถูกข่มขืนโดยผู้หญิงมันมีอย่างนั้นจริงๆด้วยหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้น
เราแตกประเด็นในเรื่องต่อไปยังไงเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วหนังเรื่องเนี้ยจากหน้าหนังที่มันอาจจะเริ่มมาเหมือนเป็นหนังเฉาๆใช่มั้ยแบบเฮ้ยผู้ชายโดนผู้หญิงข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนังมันแตกประเด็นไปที่เรื่องแบบอำนาจในโรงเรียนผ่านแง่มุมดีเทลต่างๆที่นำเสนอในหนังพวกประเด็นเหล่านี้มันค่อยๆมาอยู่ในหนังได้ยังไงระหว่างกระบวนการทำไมถึงแตกประเด็นไปอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คือมันก็เกิดมันมาจากรีเสิร์ชนี่แหละครับเราไปดูหลายๆที่ด้วยแบบภาพของสื่อหลายๆอย่างที่จะเมคให้ผู้ชายอ่ะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นวิกติมแล้วเราก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มอีกอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็คิดว่าอำนาจพวกนี้มันเกิดจากตรงไหนบ้างแล้วเราอยากจะใส่มันลงไปอย่างง่ายที่สุดตอนแรกอ่ะเราไม่อยากทำงานกับเด็กมากเลยแต่พอเรารู้สึกว่าอ๋อโรงเรียนแม่งเป็นบ่อเกิดของการสร้างวัฒกรรมสร้างความคิดเหล่านี้ผ่านหนังสือเรียนเช่นคุณค่าทางเพศอย่างในหนังเราก็เลยรู้สึกว่าโรงเรียนมันเป็นบ่อเกิดแล้วโรงเรียนอำนาจมันมาจากใครอีกก็มาจากรัฐอะไรประมาณนี้ครับก็มันก็เลยแตกประเด็นเพิ่มไปอีกจริงเราอยากถามคุณว่าจริงมันจะสลับกันกับ fucking stereotype ก็คือเราสนใจว่าในแง่ของการที่มันเป็นหนังเรื่องของผู้ชายที่ถูกข่มขืนเนาะแล้วก็ไป represent ถึงอำนาจการใช้อำนาจนิยมในการใช้อำนาจในโรงเรียนโดยที่ไม่เลือกเพศนะแล้วก็พอเป็นผู้ชายถูกข่มขืนมันก็มีคอนฟลิกต์ว่ามันจะเรียกตัวเองว่าการข่มขืนได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเพื่อนหรือมีอำนาจอันหนึ่งกำกับว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าการข่มขืนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันน่าสนใจว่าในขณะที่ stereotype เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของผู้กำกับที่เป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าที่ซัมไปเปลี่ยนเป็นผู้หญิงใช่ไหมและอันเนี้ยคิดไหมว่าถ้าซึ่งเดี๋ยวจะถามตัวท้ายเหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกเปลี่ยนตอบเตรียมคำตอบไปได้แต่ว่าอยากจะถามว่าถ้าเรื่องนี้สมมติว่าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงถูกข่มขืนเนี่ยเราจะยังพูดเรื่องเดิมได้ไหมคิดว่าหรือมันจะทำให้เรื่องมันคลีเช่เกินไปสมมติเปลี่ยนเป็นป่าเปลี่ยนแบบว่าวิกติมในเรื่องเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งก็มันก็จะเป็นเรื่องปกติเลยนะเป็นหนังที่ทำกันเยอะมากอะไรเงี้ยมันยังเราสำหรับเราคิดว่าสามารถพูดเรื่องเดียวกันได้ไหมเราคิดว่าได้ครับแต่ว่าเราจะไม่เข้าใจมากกว่าครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำผู้ชายโดนข่มขืนอะเราคิดว่าเราสามารถเอาตัวเองเข้าไปแทนได้อยู่ในขณะที่ถ้าสมมติว่าวิกเต็มเป็นผู้หญิงแล้วเราไม่ใช่ผู้หญิงนะครับถึงแม้เราจะไปรีเสิร์ชอะไรต่างๆก็ตามเราก็ไม่เก็ตฟิลจริงๆขนาดนั้นเพราะเอาจริงๆคือไปรีเสิร์ชอะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รีเสิร์ชจากผู้หญิงเราไปแบบมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลก็จะแบบเราไปถามเคสว่าแบบในหมู่บ้านที่เคยมีเคสข่มขืนอะไรเงี้ยมันมีผู้ชายไหมซึ่งมันก็ไม่มีเลยแล้วส่วนใหญ่แบบพวกนั้นมันก็จะแบบเขาจะเยียวยาผู้หญิงผมว่ามันเล่าได้ครับแต่ว่ามันจะไม่เข้าใจในมุมมองของคนมากกว่าก็เลยเลือกที่จะเอาผู้ชายมาเป็นตัวหลักถ้าอย่างนั้นในความเข้าใจของเราเนี่ยการที่ผู้ชายถูกข่มขืนเนี่ยมันรุนแรงน้อยกว่าอันนี้อาจจะพูดไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงนะแต่ก็เรียกไม่ได้ยังต้องเปรียบเทียบความรุนแรงที่มีต่ออารมณ์ของผู้ชายที่ถูกข่มขืนเนี่ยมันเท่าเทียมแตกต่างอะไรกับการที่เป็นผู้หญิงที่ข่มขืนไหมในความคิดของเราผมรู้สึกว่าถ้าพูดแบบเชิงวิชาการผมว่ามันก็เท่าแต่ว่าถ้าความรู้สึกอ่ะผมว่ามันไม่เท่าเพราะว่ามันมีชุดความคิดครอบงำของเราไว้อ่ะว่าแบบอ๋อคุณก็แค่ไปเอากับผู้หญิงอีกคนนึงนี่คุณก็มีความสุขได้คุณก็ปกติไม่เห็นว่าจะเสียหายอะไรตรงไหนเลยอันนี้มันเป็นชุดวัฒกรรมชุดความคิดที่มันเกิดจากระบบโครงสร้างที่มันสร้างขึ้นมาซึ่งทำให้มันรู้สึกว่าผู้ชายเป็นโดยกดทับอีกชั้นหนึ่งใช่ครับซึ่งมันคือหลังจากทำมาเสร็จครับก็ได้คีย์เวิร์ดว่า toxic masculinity อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอรับคิวนะมีคำถามจากทางบ้านเรื่องโรงเรียนพอดีก่อนจะไป stereotype ครับเขินเลยมีคนถามว่าโรงเรียนนี่สัญญานมเนี่ยนมมาจากอะไรบ้างมาจากที่ปรึกษาครับจริงๆแล้ว คนนี้คนที่ปรึกษาคือราชภูมิครับคุณเชียร์แดงที่อยู่ก็คุยกันนั่นแหละครับเรารู้สึกว่าเราต้องการพูดถึงอำนาจที่มันมากกว่าแค่ในโรงเรียนแล้วครับซึ่งมันก็คือแตะไปถึงรัฐแล้วเราก็คิดว่าอะไรที่มันจะสื่อได้ถึงรัฐบ้างแล้วคุณเชียร์แดงก็เป็นคนนำเสนอมาพร้อมกับไปดู The Wayward Cloud ครับซึ่ง Wayward Cloud ชื่อที่แบบน้ำขึ้นแล้วก็ตอนแรกเราก็แอบคิดว่าแบบเอ๊ะจะเอาดีไหมเพราะเรารู้สึกว่า
ันไม่ใช่ความคิดเราเลยอืมแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่แทนได้ดีไปกว่านั้นแล้วเพราะว่าไอ้นมไอ้น้ำสีขาวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ normally เรามีอะครับอืมก็ดูเป็นความแทนดีแล้วจะพูดมีอะไรไหมครับไม่รู้พูดไม่ได้เพราะว่าเหมือนทำคุยกับมันเยอะเออถามเป็นคนนอกไม่ได้อืมกับคุณกมลรักไม่ได้โอเคโอเคก็เดี๋ยวก็ต่อไปที่สเตอริโอไทป์เนาะเมื่อกี้ประเด็นที่พี่ชายเกิดขึ้นมาไปนะเรื่องที่ว่าเออแล้วทำไมถึงเลือกเล่าเรื่องนี้ผ่านตัวละครผู้หญิงก็เพราะว่าผมว่าผู้หญิงที่เป็นมุสลิมมันจะชัดกว่าในแง่ของเมื่อยืนโดดๆอยู่กับคนต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าพอเป็นผู้ชายมันไม่ได้มีเครื่องแต่งกายอื่นที่มันรู้สึกถึงความเป็นอื่นแบบรูปธรรมทางดีที่เห็นอะแต่ว่าผู้หญิงมุสลิมจะมีฮิญาบที่คลุมไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงคือผมมีนิสัยเวลาเขียนบทชอบเขียนไดอะล็อกคุยกันแดกดันกันกอสซิปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันขึ้นมือกว่าพอเป็นผู้หญิงคุยกันอะไรเงี้ยมันสนุกกว่ามันเมากว่าแต่พอเป็นผู้ชายคุยกันแล้วมันดูประหลาดอะไรเงี้ยแล้วเราประสบการณ์ใส่ไหมผมรู้สึกเขียนบทกับผู้หญิงสนุกกว่าแต่เราบอกว่ามันมาจากประสบการณ์ของเราใช่ไหมใช่ครับเออแล้วเวลาเราเอาประสบการณ์ของเราไปใส่ในมือของผู้หญิงเนี่ยมันต้องคิดแตกต่างกันปะคือผมมองข้ามเรื่องเพศไปแล้วอ่ะเพราะถือว่าแบบผมรู้สึกว่าประเด็นของผมโฟกัสที่ไอเดนติตี้ในส่วนของศาสนามากกว่าเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนหญิงล้วนปะในเรื่องใช่มันไม่มีใช่ในหนังผมเลือกที่จะไปโรงเรียนหญิงล้วนเพราะว่าแบบจริงๆมันมีพาร์ทที่ตัดออกไปจากบทดาบก่อนหน้าที่แบบเออแม่เลือกที่จะให้เรียนหญิงล้วนเพราะว่าแม่ยังคอนเซอร์เวทีฟแล้วแบบยังไม่อยากให้มีแฟนเพราะว่าแบบมุสลิมซีเรียสเรื่องการมีแฟนมากอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันเป็นหญิงล้วนความแตกต่างทางเพศหายไปในเรื่องอ่ะมันจะเป็นเรื่องแบบมุสลิมกับคนพุทธไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่มุสลิมที่เป็นผู้หญิงกับแล้วก็จริงๆคือพอมีตัวละครชายแล้วมันทำให้แบบมันจะเผลอมีโฟกัสเรื่องอย่างอื่นเช่นแบบอารยมรักแรกในรั้วโรงเรียนอะไรอย่างนี้แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบให้โฟกัสดีกว่ามันเป็นเรื่องหญิงล้วนเราโฟกัสสิ่งที่อยากเล่าไปอะไรอย่างนี้อืมครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับขอแทรกเลยแล้วกันอยากรู้ว่าทุกครั้งหลังฉาย I'm not your fucking stereotype เนี่ยคนดูมีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับผู้กำกับต่างหากถ้าเป็นกับพวกเพื่อนๆตอนฉายพรีเมียร์ทีสิทธิ์ครั้งแรกอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ผมเคยเกิดก่อนหน้านั้นผมมักจะเป็นตัวโจ๊กแล้วบางทีก็เล่นมุกแบบ self offense แบบว่าให้คนรู้สึกเหมือนกับเราไม่เปราะบางเรื่องนี้เลยแล้วก็เพื่อนก็เล่นแล้วเราก็ขำฮิ้ตลกจังเลยคุณเล่นมุกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพันธมิตรชาใส่เนยอะนะแต่ว่าพอทำหนังออกมาแล้วเพื่อนก็ถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเก็บกดเรื่องนี้มาโดยตลอดเราออฟเฟนกับมันมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบสนิทมากแล้วเจอว่าชอบโจ๊กเรื่องอะไรก็แบบข้อตอนฉายที่สิทธิ์ก็มาแบบกอดบ้างแบบไปเยี่ยมขอโทษไม่น่าอะไรกับมืออะไรพูดก็เลยแบบอันนี้ตอนเพื่อนรอบตัวแต่ว่าถ้าตอนฉายที่อื่นๆผมว่ามันก็แตกเป็นสองทางเลยอะคือแบบถ้าคนที่เป็นทางมุสลิมเองดูแล้วจะรู้สึกว่าแบบในความเล่าเวอร์ของเราเขาก็ยังรีเลทได้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่ากับคนต่างศาสนาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกกิลตี้หลายทุกคนที่ฉายทุกที่ที่ฉายจะมีคนมาบอกความรู้สึกว่าการดูหนังเรื่องนี้มันทำให้ผมรู้สึกกิลตี้ที่เคยเล่นโจ๊กอะไรเงี้ยซึ่งก็มันเป็น success goal เหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าเราโดนกดทับเป็นตัวตลกมาโดยตลอดในแง่ที่ว่าโดนไม่เพียงแต่โดนสตอริโอไทป์เป็นผู้ก่อการร้ายอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความมีอยู่ของมีมหรือใดๆก็ตามแล้วมันทำให้แบบไอการเราเหมือนถูก normalize ว่าการเล่นมุกเกี่ยวกับอิสลามมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรอสำหรับที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนมาที่นี่ผมช็อกมากที่แบบเฮ้ยมึงถ้าเล่นมุกแบบนี้ที่แถว3จังหวัดนี่คือไม่รอดนะเว้ยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับ
มีรถถังจริงๆเราก็สนใจอีกอันหนึ่งตรงที่ว่าต่อยอดจากที่ฮิซัมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมเรื่องที่ว่าแบบถ้าไปเล่นมุกนี้ที่อยู่3จังหวัดมันจะไม่รอดนะทำไมการเล่นมุกอิสลามแบบนี้มันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าในสังคมไทยมันก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่มันยังมีอยู่คือว่าอย่างสมมติมีหนังเรื่องหนึ่งสักเรื่องหนึ่งหนังไทย 2-3 เรื่องที่มีปัญหากับเซนเซอร์เพราะว่าทำอะไรสักอย่างที่ชาวมุสลิมเห็นว่าเซนซิทีฟซึ่งนี่คือภาพส่วนกลางเลยด้วยนะคือคนพุทธดูอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะมันไปเซิร์ฟกับสเตอริโอไทป์ว่ามุสลิมเป็นผู้ก่อการร้ายมุสลิมมีบุคลิกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดันไปเซนซิทีฟกับกองเซนเซอร์ที่เป็นส่วนกลางเลยว่าเอ้ยห้ามทำภาพแบบนี้ที่ของชาวมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในเรื่องของอัตลักษณ์มุสลิมเราว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันซ้อนๆกันอยู่เหมือนกันเราอยากให้ซัมแชร์เพิ่มนิดนึงละมั้งว่าทั้งจากประสบการณ์ของการที่เราเกิดโตอยู่ที่3จังหวัดใช่ไหมซึ่งมันก็คืออีกแบบนึงกับการที่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วก็การที่เอาประสบการณ์พวกนี้ลงมาอยู่ในหนังพวกความแตกต่างความซับซ้อนเหล่านี้มันสำหรับเรามันเป็นยังไงบ้างบางทีแบบว่าตอนด้วยความที่ผมก็รู้เองว่าบางอย่างพอมันอยู่ในสายตาคนพุทธมันดูเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอในสายตาของมุสลิมมันดูเป็นเรื่องเซนซิทีฟใช่ไหมครับก็ตอนหนุ่มเขียนบทมันก็เป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันกว่าจะให้มันมาเป็นตรงกลางได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าให้แชร์แบบว่าความรู้สึกของผมก็มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่าแบบเราโตมาด้วย mindset คนละจุดงั้นเราเพิ่มคำถามอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราเห็น ที่เราเห็นตอนที่ซัมให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไปได้รางวัลจากสิงคโปร์มาใช่ไหมที่มันก็มีคำถามแบบที่เราถามเมื่อกี้แหละว่าทำไมถึงเลือกเปลี่ยนเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วที่ซัมบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายมันจะมีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งเราตีความเอาเองนะว่าการเป็นมุสลิมผู้ชายคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งเนี่ยมันคือประสบการณ์ของมีซัมเองนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอมันเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเนี่ยไอประสบการณ์นี้มันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นแบบที่มันสนุกขึ้นเป็นแบบที่มันเป็นหนังขึ้นใช่ไหมเราเลยอยากรู้ว่าไอประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาเนี่ยนอกจากเรื่องที่บอกว่าเออมีเรื่องการเมคฟันเล่นโจ๊กกันอะไรพวกนี้มันมีอย่างอื่นอีกไหมมันก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่เขาบางทีที่ผมเคยเจอก็จะเป็นแบบการตั้งคำถามที่เขาสงสัยจริงๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขาถามเราเพราะแบบไหนกันอยู่อ่ะอย่างเช่นแบบเพื่อนถามว่าถ้ามึงทำหนังเรื่องนึงขึ้นมาแล้วมึงเมคก็อดขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยถือว่าตกศาสนาหรือเปล่าเพราะว่าหมายถึงว่าเป็นคำถามปรัชญาอะไรอย่างนี้แล้วผมตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าแบบถ้ามันในมุมมองของศาสนามันก็ถือว่าบอบบางและบาปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจกับการที่เราตอบคำถามนี้ไม่ได้เพราะว่าแบบเรายังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่ามันคือยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพูดไม่รู้เรื่องเลยโทษทีจริงๆเราอยากถามเพิ่มอยากที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าไปฉายที่คนมุสลิมหลายๆคนก็จะรีเลย์กันนะแต่ว่าเหมือนเราเคยเล่าให้ยีซัมฟังแล้วว่าเราหนังที่ไปฉายที่หัดใหญ่เนาะแล้วก็มันก็มีเรีแอคชั่นที่ทั้งแบบรีเลย์กับหนังประมาณหนึ่งกับรีแอคชั่นที่ต่อต้านประมาณหนึ่งวันนั้นเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีมุสลิมที่ไปดูแล้วก็เขาก็บอกว่าฉากการขอที่หยาบเนี่ยที่สปอยปะวะทั้งหมดเลยแต่ว่าฉากการขอที่หยาบเนี่ยสำหรับเขามันจะไม่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเขาจินตนาการไม่ได้ว่าจะมีการที่ผู้หญิงมุสลิมถอดที่หยาบไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคือเรามีเคยเจอเรีแอคชั่นแบบนี้ไหมเรีแอคชั่นของคนดูมุสลิมที่รู้สึกว่าหนังมันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอครับแต่ว่าผมเองก็มองคาแรคเตอร์ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งด้วยครับแล้วผมก็มองว่าเขาเหมือนกับในเมื่อที่บ้านไม่ยอมที่จะกลับมาเหมือนที่เก่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังต้องอยู่ที่นี่ต่อไปเขาก็รู้สึกว่าวิธีเดียวที่เขาจะอยู่ได้คือต้องเบลนด์กับสังคมอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันมีพาร์ทที่ที่ท,
ที่ตัดออกไปจากหนังเหมือนกันแต่ว่าแบบเขารู้สึกว่าไอ้การถอดฮิญาบมันแฮปปี้สำหรับเขามากๆแต่ว่าผมตัดซีนนั้นออกไปเพราะว่ามันชี้ชัดเกินไปผมอยากให้มันตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าผมใส่ซีนนั้นเข้าไปมันอาจจะฟีดแบ็กอาจจะลบกว่านี้สำหรับที่ไม่ใช่ครับก็เลยทำให้มันตรงกลางแต่ว่าเคยเจอแต่แบบจากฟีดแบ็กจากทางที่พอไปฉายที่อื่นแล้วพี่วิวัฒน์ก็เล่าให้มาครับไม่เคยเจอตัวมีคำถามจากทางบ้านถึงสเตอริโอไทป์นะครับคำถามเยอะหน่อยพี่มีแรงบันดาลใจจากอะไรหรือเปล่าในการถ่ายภาพแบบวงกลมแล้วก็เป็นคนแรกที่ทำให้หรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าตอบได้เลยจริงๆคือโจทย์แรกคืออยากให้รู้สึกอึดอัดแล้วตอนแรกคือทำหนึ่งตอนหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันไปไกลกว่านี้ได้แล้วพอดีช่วงนั้นก็หาเลฟเกี่ยวกับเรโชแปลกๆก็มารู้จักนางมาดามเบเบอรี่ครับก็รู้สึกว่ามันซัพพอร์ตกับหนักมากๆที่นางเอกใส่ฮิญาบแล้วเป็นวงกลมเหมือนกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าวงกลมมันมีหลายมีนิ่งที่แบบว่าในแง่ของรู้สึกโดนมองอยู่ตลอดเวลาก็ได้หรือการที่แบบคนดูโดนใส่ฮิญาบไปพร้อมกับตัวละครอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าคนที่จะมาดูหนังผมตอนแรกมองแค่ว่ามันฉายแค่ทีสิบก็จบอะไรเงี้ยแล้วประเมินว่าคนที่ดูน่าจะแบบ 90% เป็นคนพุทธก็เลยแบบเราไม่มีเวลาที่จะมาเล่าให้เขาซิมพาธีไปพร้อมกับตัวละครขนาดนั้นก็เลยแบบให้เขามีจุดยืนพร้อมกันก็เลยแบบให้เขามี experience ด้วยการใส่ฮิญาบไปพร้อมตัวละครอะไรอย่างนี้นี่เป็นความคิดที่คิดไว้ก็จริงสนใจเรื่องวิธีที่ฮีทำถ่ายโรงเรียนด้วยฮะคือจริงๆหนังเซตเนี้ยมันเป็นคู่ๆหนังโรงเรียนกับหนังครอบครัวเนาะคือเราก็เลยสนใจเพราะว่าปกติในหนังสั้นนักศึกษาไทยเนี่ยมันก็จะมีช่องหนังโรงเรียนแล้ววิธีการถ่ายโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีความแพทเทิร์นบางอย่างก็คือธงชาติสัญลักษณ์ทุกอย่างที่เราจะคิดออกว่าโรงเรียนต้องมีแต่ว่าคือต่างอาวุธหนังโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นถ่ายโรงเรียนแบบหนังโรงเรียนแต่ว่าหนังฮีทามเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมองข้ามสัญลักษณ์ของโรงเรียนไทยอ่ะเราจะไม่เห็นธงชาติเราจะไม่เห็นอะไรบางอย่างที่เราจะเห็นบ่อยๆอย่างเงี้ยฮะก็เลยอยากรู้ว่าตอนเราไป approach โรงเรียนเนี่ยเรามีวิธีการอะไรไหมฮะผมอยากให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ประหลาดของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆตอนแรกอ่ะถ่ายให้เห็นช็อตอันนั้นด้วยอ่ะไอชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วกล้องจะไปคัตอัพไปโคสตัวศาสคำว่าศาสนาในพวกรูปที่อยู่ในห้องเรียนมันจะเป็นรูปพระพุทธรูปแล้วผมตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าคำว่าศาสนาในสถาบันทำไมต้องเป็นรูปพระพุทธรูปตลอดหมายถึงว่านี้คำว่าศาสนามันก็เท่ากับศาสนาพุทธหรออะไรเงี้ยสุดท้ายก็เอาออกแล้วรู้สึกเพราะผมก็เรื่องตลกคือผมก็รู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นหนังโรงเรียนแล้วมันหลุดจากคำว่าอยากให้รู้สึกว่าที่นี่มันประหลาดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันในแง่ของคนดูถ้าเขารู้สึกทันทีว่านี่คือโรงเรียนแบบถ่ายทรงชาติแล้วก็หน้าห้องเรียนแล้วก็ปลายชั้นแล้วก็นะเขาก็จะมีภาพโรงเรียนของตัวเองแทนแล้วเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยกับที่นี่แต่ว่าผมวางดีไซน์ว่าคนดูต้องไม่รู้สึกปลอดภัยกับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยขอคำถามจากทางบ้านก่อนนะครับระหว่างนี้ถามทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวทยอยกันตอบเนาะหนังเกือบทุกเรื่องเบสมาจากชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของผู้กำกับเองอยากจะถามว่าหลังจากที่ได้ทำหนังเสร็จสิ้นลงแล้วสุดท้ายหนังที่เราทำออกมานั้นปลดล็อกหรือส่งผลกระทบอะไรในชีวิตต่อมาของเราบ้างหรือเปล่าครับเช่นเรื่องที่เราหยิบมาเล่ามันไปเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในครอบครัวทำให้เข้าใจมากขึ้นหรือเราเองเปลี่ยนความคิดไปหลังจากทำหนังอะไรทำนองครับใครจะตอบก่อนดีครับติดก็ได้ค่ะโอเคมาก็หลินว่ามันเป็นเหมือนเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่เป็นคำพูดที่จะส่งความรู้สึกไปถึงแม่ได้ก็คือตัวปมแล้วหลังเรื่องนี้ยังจะเป็นสิ่งหนึ่งอะค่ะที่
ที่อาจจะไม่ได้ช่วยคลายคอนฟลิกต์อะไรในใจระหว่างแม่กับพ่อของแม่แต่อย่างน้อยมันทำให้แม่รู้ว่าเขามีสิ่งเขามีสิ่งเนี้ยแต่เขากลับมีอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันซึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตส่วนตัวหลินว่าไม่ได้เปลี่ยนไปมากขนาดนั้นแต่กลายเป็นพ่อที่เฮิร์ทเพราะว่าพ่อเพิ่งรับรู้ว่าเอาหรอคนอื่นเขามองพ่อแบบนี้กันเหรอแบบในจากตัวบทละครจากตัวบทที่เขียนมาคือพ่อแบบไม่ค่อยรู้ว่าอ๋ออากงเขาพูดอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเขาพูดจริงๆเนอะใช่ปะคือพ่อไม่เคยรู้ดังนั้นวันที่พ่อไปดูวันที่ฉายจริงๆอะค่ะที่เราถ่ายที่สิทธิ์กันที่หอศิลป์พ่อก็แบบงอนไปเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็รู้สึกแบบทำตัวเป็นงอนเลยว่าอ้าวทำไมพ่อของคุณอากงป้าพูดแบบนี้เขาคิดกับผมแบบนี้หรออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนั้นค่ะพยาวันครับด้วยความที่ช่วงที่ทำอะค่ะช่วงที่คิดที่จะทำเรื่องนี้มันก็เป็นช่วงที่เราผ่านมันมาได้แล้วประมาณหนึ่งนะคะก็เลยมันหลังจากที่หนังเสร็จมันก็ไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนหลังจากนั้นก็คือเหมือนรู้สึกว่าเราจะยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราแล้วเราก็พยายามที่จะเพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยลงด้วยค่ะคือเราก็รับฟังครอบครัวมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าอย่างในเรื่องมันก็จะมีความที่เล่าเรื่องว่าตัวละครไม่อยากกลับบ้านหรือว่ามีความรู้สึกห่างเหินกับบ้านอยู่อะไรเงี้ยตรงนั้นของเราก็ยังมีอยู่นิดหน่อยหมายถึงว่าเราเองก็ยังไม่ได้อยากกลับบ้านด้วยนะก็เป็นวัยที่ค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าอย่างตัวละครแม่กับแม่ในตอนนี้ก็ยังมีความคล้ายๆกันที่ก็อยากให้เรากลับไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็คือยังเป็นสิ่งที่มันก็ยังมีอยู่ในความคิดของคนเป็นแม่คนเป็นครอบครัวค่ะที่ก็อยากให้ลูกอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าหลังจากที่แม่ไม่รู้ว่ามันส่งผลไหมแต่ว่าคือวันที่หนังได้ฉายที่บ้านก็ไปดูอะค่ะแต่ว่าคือหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าครอบครัวก็ดูจะพยายามทำความเข้าใจหรือว่าเปิดใจกับเรามากขึ้นนะคะก็ดูถามถึงชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นไงบ้างใช้ชีวิตเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะเวลาที่มันผ่านไปแล้วแบบทุกคนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตตัวเองหรือว่าหนังอาจจะมีส่วนบ้างไม่มากก็น้อยอะค่ะโรงเรียนจะตอบไหมโรงเรียนนี่อยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มหนังส่วนตัวกลุ่มชีวิตส่วนตัวที่บ้านเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าตังยากเลยของเราเข้าใจตอบประเด็นนี้มากขึ้นไหมไม่เลยครับคือแบบว่าแม่มีแต่แบบทำเรื่องอะไรก็น่าสนใจดีลึกลับจังตกบทสนทนามีแค่นี้จริงครับคือเหมือนว่าเขาก็ไม่รู้แหละครับว่าเราก็ใส่ชีวิตตัวเราลงไปในหลายๆฉากเช่นฉากตรงระเบียงหรือ คือเขานั่นแหละครับเขาไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วนั่นมันคือตัวเรามันก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็แค่แบบเห็นว่าเราเป็นคนแบบอะไรของมึงแค่นั้นอีกคนหนึ่งแค่นั้นเฉยๆครับสเตอริโอไทป์ฮะก็ถ้าของผมก็คงเป็นเรื่องของสบายใจขึ้นในแง่ที่ว่าได้พูดอะไรที่อึดอัดมานานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็มีหลายมันเหมือนกับที่เล่าไปมันเป็นแค่ไอซ์เบิร์กแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เราอยากเล่าแต่ว่าก็เก็บไว้น่าจะแบบโปรเจกต์ต่อไปถ้าสมมติมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆคีซัมมีคนทำหนังที่แบ็คกราวด์คล้ายๆกับตัวเองไหมที่แบบแชร์เพราะว่าประเด็นอิสลามเหมือนกันเหรอครับผมครับมาจากมาจากสามจังหวัดหรือว่าเป็นคนทำหนังด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับมันมีหลายหมวกเนาะของเราอะเป็นคนทำหนังเป็นคนจากพื้นที่ตรงสามจังหวัดอะไรเงี้ยแต่คนเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เป็นเพื่อนมาตลอด4ปีเพื่อนร่วมรุ่นนะครับแล้วผมไม่รู้เลยว่า
ตลอด4ปีไม่เคยบอกใครว่าเป็นมุสลิมเพราะมันอายอะไรเงี้ยครับแล้วมันมาบอกผมว่าไอ้เหี้ยหนังมึงทำให้แบบโอ้มันเหมือนมีคนมาบอกเราอ่ะเพราะว่าไอ้การที่มันมาอย่างมันถอดฮิญาบแล้วเบลนด์อินกับสังคมมันมีอยู่จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้เห็นแบบของเรื่องโรงเรียนที่ให้แม่ดูแล้วก็แม่เข้าใจของผมคือแม่อ่านเทคไม่ทันแล้วบอกไม่รู้เรื่องแม่แต่ละสั้นแต่แม่บอกว่าซีนตบกันยังมันกว่านี้ได้อีกเพราะแม่ชอบดูละครนี่แต่ว่าไอ้เรื่องเทคเนี่ยเราตอนที่เราไปฉายก็มีคนพูดถึงนะคือมีคนมองว่ามีผู้ชมครึ่งหนึ่งอ่านทันหนึ่งอ่านไม่ทันแล้วก็ตั้งถามว่าทำไมมันเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยเราคิดถึงสปีดของมันไหมตอนเราใส่ผมรู้สึกว่าผมดีไซน์มันว่าการที่เทคมันมาผมใช้ผมบีบกับคนตัดว่ามันคือการทิ่มมาเรียมแล้วบางทีมันเฉื่อยช้าๆแต่บางทีมันทิ่มแล้วผมว่ามันไม่ได้มีผลเนี่ยเส้นเรื่องขนาดนั้นอ่านไม่ทันก็ยังดูก็ยังจับเส้นเรื่องนั้นแต่มันคือเรื่องของการเร่งสปีดเพซซิ่งเฉยๆครับแต่ว่ามันก็ทำให้เข้าใจความรู้สึกมากขึ้นอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่แน่ใจว่าคือเพราะว่ามันมีซับไตเติ้ลด้วยอะไรเงี้ยแล้วไม่แน่ใจเหมือนกับว่าซับมันเหมือนกับฟอนต์มันเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าคือทำให้ตัวหนังสือบนจอมันจะแบบเยอะยุบยับมากอะไรเงี้ยคือมันอาจจะยากกับไม่แน่ใจจริงก็เคยคิดว่าถ้าใครอยากทำอันนั้นมากเลยถ้าเป็นเวอร์ชันฉายนอกนะครับก็ไอตัวเทคจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วให้เขาอ่านตรงนั้นทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีเวลาทำก็เลยเอาเวอร์ชันที่เป็นซับเลยอยู่ส่งไปเลยครับคือตอนที่เราไปฉายเนี่ยเราก็ไปดีเฟนอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคือเรารู้สึกว่าความเร็วของเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในโลกยุคก่อนหน้านี้คือเราคิดว่าเด็กที่โตมาในยุคโพสต์อินเทอร์เน็ตยุคอินเทอร์เน็ตจะมีความการก่อรูปของตัวตนต่างจากคนยุคพรีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันมีตัวเรากับคนอื่นนึกออกปะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีตัวเราคนอื่นแล้วก็โซเชียลมีเดียซึ่งแบบมันห่อหุ้มเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในช่วงที่วัยรุ่นมันก่อร่างสร้างไอดีนิตี้ของตัวเองมันจะใช้วิธีคิดแบบคนรุ่นก่อนหน้าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีปัจจัยใหม่ซึ่งแบบจะบอกว่าใครไม่มีมันก็อาจจะใช่แต่ว่าโดยมากมันก็เราคิดซะว่าแบบเกินครึ่งของวัยรุ่นในปัจจุบันเนี้ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันคือไอ้พวกนี้มันคอยสอดส่องเราอยู่ตลอดเวลาคือเราไม่ได้แค่มีพื้นที่ private กับพับลิกอีกต่อไปอ่ะเพราะว่าไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเข้ามาทิ่มเราถึงในห้องนอนอ่ะนึกออกปะคือเราต้องควบคุมตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าความรวดเร็วของเทคในเรื่องนี้มันเหมือนกับโลกสมัยใหม่ของเด็กเจเนเรชันนี้เราก็รู้สึกว่าแล้วเราก็ดีเฟนว่าแค่ไม่ใช่ก็คือแก่นะครับเพราะว่าเป็นคนเจเนเรชันที่อินเทอร์เน็ตก็เลยอ่านอะไรอย่างนี้ไม่ทันนี่ก็เป็นความเห็นเพิ่มเติมไปน่าสนใจครับครับเชิญครับเชียร์เราคิดเราเมื่อกี้เราคิดต่อเรื่องคำว่า blend in นั่นเนี่ยเราเลยมันเป็นคำหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้เราเหมือนยังคิดไม่เชิงว่าคิดตกกับ stereotype เท่าไหร่เราเหมือนเราอยากถามต่อว่าอีซัมมี attitude ยังไงกับคำว่า blend in แบบเนี้ยซึ่งเราเข้าใจว่ามันมีหลายมุมในการที่จะอ่านมันมากๆเนาะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งคนที่ก็เบลนด์อินไปนั่นแหละโดยที่มันไม่ได้เบลนด์อินด้วยเหตุผลเดียวกับมารยามเหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลว่าเขาจะปฏิเสธความเป็นมุสลิมอะไรของเขาเขาอาจจะแค่เป็นคนไม่เคร่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้รู้สึกเป็นลบกับอัตลักษณ์มุสลิมในขณะเดียวกันการที่คนที่ต้องเบลนด์อินไปกับสังคมรอบๆด้วยเหตุผลเดียวกันแบบเนี้ยมันก็มีเหมือนกันเราเลยอยากฟังเพิ่มผมว่าการเบรนอินมันมีปัจจัยตรงที่อยู่ที่ว่าเขาแคร์คนรอบข้างหรือแคร์สิ่งที่ตัวเองนับถืออยู่ก็หมายความว่า
อย่างถ้าตัวมาริยัมมันเหมือนแคร์คนอื่นมันเลยมันเลสพาวตัวเองไปแล้วก็เลยพยายามที่จะให้ความรู้สึกแกะดำของตัวเองหายไปด้วยการอันนี้เพราะถ้าคนที่แบบเคร่งมากๆแบบถ้าสมมติลงอาหารแล้วในเพื่อนร่วมโต๊ะมีใครสักคนนึงกินหมูจะไม่นั่งโต๊ะด้วยอะไรเงี้ยมันจะเบอร์นั้นเลยซึ่งในแง่ของการที่เป็นมุสลิมคนเดียวในโรงเรียนถ้าเบอร์นั้นจะใช้ชีวิตไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยครับแต่มันอาจจะมีแต่ว่ามันก็ไม่เรียกว่าเป็นอินถ้าสมมติว่ามันก็มีกลุ่มมุสลิมอยู่แล้วในโรงเรียนแล้วเขาก็ไปหากลุ่มนั้นไปอะไรเงี้ยครับทีนี้แอตติจูดของผมก็สรุปก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาแคร์ตัวตนหรือคนรอบข้างมากกว่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าภาพหนึ่งที่มันคิดต่อแล้วมันน่าสนใจเพราะว่ามารยาทมีทั้งสองด้านอันนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีทั้งด้านที่สามเพื่ออธิบายเมื่อกี้ด้วยว่าเขาแบบรู้สึกว่าแคร์คนอื่นแต่ในขณะเดียวกันตัวละครมารยาทเนี่ยก็มีพาร์ทที่ frustrate กับศาสนาที่แม่เอามาใส่อ่ะความเคร่งมากๆของแม่ที่มันกลายเป็นว่ามันทำให้เกือบจะเป็นชีวิตลำบากแบบที่อธิบายเมื่อกี้แบบที่ว่ามีคนกินหมูคนเดียวแล้วนั่งด้วยไม่ได้อะไรแบบนั้นเราเลยว่ามันเป็นภาพที่มันทำให้เห็นคำนี้ในอีกมุมหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาโอเคมีคำถามจากทางบ้านนะครับเราจะกลับไปฮีรันจะตอบไหมจะตอบเพิ่มไหมอ๋อมากๆเลยครับโอเคมีอะไรทางบ้านนะครับกลับไปที่พยาวันเนาะในเรื่องพยาวันจะเห็นได้ว่าเป็นหนังครอบครัวที่ถูกขับเคลื่อนโดยมุมมองและบทบาทของผู้หญิงหลายเจเนอเรชันสิ่งที่รู้สึกเกินลางคือบทบาทของผู้ชายในหนังเรื่องนี้แพนด้าเลือกที่จะหลีกเลี่ยงหรือตั้งใจไม่เล่าถึงผู้ชายเพราะอะไรครับไม่อยากใช้คำว่าหลีกเลี่ยงขนาดนั้นนะคะคือเรียกว่าเราโฟกัสกับกลุ่มคนกลุ่มนี้มากกว่าค่ะคือไม่ได้คิดว่าจะต้องมีหรือไม่มีผู้ชายในเรื่องอะค่ะคือด้าตอนแรกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้าจะเรียกว่าอะไรตอบคำถามในใจกับสิ่งนี้ได้ยังไงหรือว่าสิ่งที่คนถามมาได้ยังไงค่ะแต่ว่าพอได้ดูหนังเรื่องนึงของเรื่อง Portrait of Lady on Fire อะค่ะที่เป็นเรื่องของผู้หญิงเลสเบี้ยน2คนนะคะที่โอเคเขาชอบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือเหมือนได้ลองไปอ่านบทความของผู้กำกับเองที่ก็มีคำถามประมาณนี้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีคือมีประเด็นอะไรหรือเปล่ากับการที่ไม่ค่อยมีหรือไม่มีผู้ชายในเรื่องอะค่ะคือเขาก็ตอบเหมือนตอบประมาณว่าคือในเมื่อพูดนะขอเร็วๆนึงนะคะคือมันประมาณว่าทำไมเราถึงมองมันเป็นปกติไม่ได้อะในเมื่อแบบการที่โอเคถ้าสมมุติเป็นหนังที่มีแต่ผู้ชายทั้งเรื่องอ่ะเราอาจจะไม่แปลกใจเท่าหนังที่มีผู้หญิงทั้งเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องของมุมมองหรือว่าทัศนคติต่อคิดเรื่องเพศที่มีต่อเรื่องนั้นๆมากกว่าคือด้าไม่มองว่ามันด้วยเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แบบโฟกัสที่เรื่องเพศหรือใดๆอะค่ะคือก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ด้าไม่ได้คิดตั้งใจที่จะตัดหรือว่าไม่ให้เข้ามาในหนังเพราะว่าตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงมันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากจะโฟกัสกับความเป็นครอบครัวที่เรื่องเจเนอเรชันหรืออะไรต่างๆมากกว่าที่มันอาจจะไม่ได้ขอบเขตมันไม่ได้ครอบคลุมไปถึงว่ามีผู้ชายเข้ามาในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะจริงๆมันจะเหมือนกับว่าในหนังนักศึกษาฮะบางทีแบบบางทีการที่
ตัวละครพ่อแม่มันเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดบางทีมันเหมือนกับว่ามันจะเหตุผลเรื่องปัจจัยเรื่องทุนด้วยก็เลยสงสัยว่าเรื่องของมันคือจริงๆเวลาดูหนังนักศึกษาถ้าเกิดมันเป็นมีลูกอะไรเงี้ยบางทีเด็กก็จะเลือกว่ามีแค่พ่อหรือแม่ก็พอจบก็เลยสงสัยเลยว่าในใจนึงก็แบบเอ๊ะมันมีเงื่อนไขนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือมันเนเชอรัลลี่เลยจริงตั้งแต่คิดบทแล้วมันไม่รู้ว่าจะเอามาใส่ตรงไหนด้วยมากกว่าค่ะคือเหมือนพอเราโฟกัสเรื่องนี้แล้วในเรื่องมันเป็นแค่ระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเองอ่ะเราแบบก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องมีครับมีใครถามอะไรต่อเลยครับความจริงจะถามเมื่อกี้แหละเรื่องความเป็นผู้หญิงรู้สึกสนใจเออแต่พอทางบ้านถามไปแล้วแล้วเราจะถามโรงเรียนไปก่อนระหว่างที่สองคนได้คิดนะครับไอ้ทำไมชื่อภาษาอังกฤษถึงใช้ชื่อว่า Happy Script ครับโง่เลยคือก็ถ้ามันเป็นเซิร์ฟกับเรื่องอะครับเรารู้สึกว่านี่คือทางที่สังคมบอกว่าคุณควรจะเป็นแล้วคุณจะมีความสุขแล้วมันก็แค่นั้นเลยครับมันก็กลายเป็น Happy Script Madly Happyเมื่อกี้ก็นั่งเรียบเรียงอยู่ว่าเอ๊ะต้องเข้าใจว่ายังไงนะอ๋อโอเคเข้าใจวันลีซัพพี้วันลีซัพพี้แล้วพอมันเป็นชื่อไทยอย่างเงี้ยครับก็เรียนมันก็เปลี่ยนคำอันนี้ได้จากเพื่อนมาซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็ดูสอดคล้องกันดีครับแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าคนต่างชาติมาดูเขาจะเก็ทไหมว่าอะไรคือแฮปปี้สคริปต์ประมาณนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เก็ทว่าภาษาไทยคืออะไรครับมันมีอันนึงเหมือนกันจากโรงเรียนที่เราคิดก็คือเรื่องของการนำเสนอภาพผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อทางเพศอะไรอย่างเงี้ย เราดันไปคิดถึงเทรนด์ช่วงหนึ่งที่หนังเทศกาลแบบเฉาๆอ่ะชอบจะทำซึ่งก็คือหนังประเภทว่าผู้ชายคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไปข่มขืนเด็กข่มขืนผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือผู้หญิงนั่นน่ะโกหกหรือเด็กคนนั้นโกหกซึ่งบางเรื่องมันจะเล่นกับการรับรู้คนตรงนี้เลยนะว่าแบบเด็กแบบ 6-7 ขวบเองแต่มึงโกหกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นหนังในการเล่นกับการรับรู้ของคนน่ะมันก็มีคุณงามความดีในทางนึงใช่มั้ยแต่ในทางประเด็นน่ะมันสามารถเป็นกับดักได้เหมือนกันว่ามันเหมือนกับไอ้ความดีในทางภาพยนตร์เนี่ยมันไปลดทอนความจริงของประเด็นมันลงด้วยการที่แบบนี่ไงมีความเป็นไปได้ใหม่เรื่องที่ว่าเด็ก 6-7 ขวบก็สามารถโกหกเรื่องตกเป็นเหยื่อทางเพศได้บลาๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในจุดเริ่มน่ะช่วงประมาณสักแบบ5นาที10นาทีเรากลัวเหมือนกันนะว่าหนังเรื่องนี้มันจะตกกับดักนี้เหมือนกันว่าอ๋อนี่ไงผู้ชายก็โดนได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหนังมันเล่าไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆแตกดีเทลที่มันค่อยๆชัดเจนในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าอ๋อไอ้พล็อตเรื่องการตกเป็นเหยื่อทางเพศเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งที่มันเข้าไปอธิบายว่าอำนาจของโรงเรียนมันทำงานกับมนุษย์คนหนึ่งยังไงทำงานแล้วมันเป็นการทำงานในแง่ของบอดี้ในรูปแบบต่างๆเนาะเราเลยรู้สึกว่าหนังมันค่อนข้างกลมในจุดนี้เอาตัวเองออกจากกับดักอันนี้ได้อะในทางนึงทีนี้ก็เลยจะถามต่อว่าพวกเรื่องบอดี้ต่างๆใช่ไหมเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องแบบการถูกข่มขืนหรือว่าการที่ความปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งเราว่าหนังจับไอภาวะอีหลักอีเหลือตรงนี้ได้ค่อนข้างดีอย่างไอฉากที่สนามบาสอะไรเงี้ยที่ว่าพอมันเป็นครูฝึกสอนที่อายุไม่ได้ห่างจากเด็กมากเด็กก็จะมีภาพความคาดหวังกับคนคนนี้แบบหนึ่งครูผู้ใหญ่ก็จะมีความคาดหวังกับคนคนนี้แบบหนึ่งในขณะที่โรงเรียนมันก็จะมีความคาดหวังกับเด็กอีกแบบหนึ่งว่าแบบร่างกายของเด็กมันควรจะเป็นยังไงเด็กมันไม่ควรจะทำอย่างนี้กับครูเด็กควรจะตัดผมแบบนั้นเด็กควรจะมีกิริยาท่าทางแบบนั้นอะไรพวกบอดี้พวกนี้มันค่อยๆมาจากรีเสิร์ชไหมหรือว่ามันเติมมาต่อจากไอ้ตัวเรื่องหลักของมันที่เป็นเรื่องอำนาจทางเพศอะไรเงี้ยไอ้เรื่องบอดี้ในโรงเรียนพวกนี้มันเริ่มมาอย่างไรถ้าต่อหน่อยคื
จริงๆเราว่าโรงเรียนน่าสนใจมันเป็นหนังเล่าผ่านดีเทลมากกว่าพล็อตนะฮะคือเหมือนมันเปิดมาที่อีเวนต์นึงอ่ะคนไปเอากันอยู่ในบล็อกเกอร์เงี้ยซึ่งมันก็ไม่มันไม่ทำให้ชัดเจนด้วยนะว่ามันอะไรแค่ผู้ชายนอนนิ่งๆแล้วก็แบบแฮปปี้หรือไม่อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับว่ามันก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยกว่าที่หนังจะพูดว่ามันคืออะไรวะฉันไปเอากับใครที่แบบฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างก่อนจะถึงจุดนั้นน่ะหนังมันเหมือนไม่มีพล็อตอ่ะมันเป็นแบบก็ประจำวันแล้วก็มีดีเทลไปเรื่อยๆในโรงเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออก็เสริมกับที่ที่ถามเมื่อกี้ฮะเออมันคำถามคืออะไรนะคำถามคือท่อนหลังคำถามคือท่อนหลังจากการข่มขืนมันไปสู่การเล่าผ่านวิธีการอย่างนี้ยังไงพวกดีเทลอ๋อเออหรืออะไรคือตั้งแต่แรกแล้วครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเลสประเด็นข่มขืนอะไรขนาดนั้นเราแค่แบบเราเอาการข่มขืนมาเป็นตัวตั้งเฉยๆครับเพื่อที่จะแสดงถึงสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงต่อซึ่งพวกนั้นมันก็คือการที่รีเสิร์ชนะครับเราก็คิดว่ามันมีอะไรบ้างที่มันแสดงถึงอำนาจที่มันควบคุมเราอยู่ภายใต้รัฐบาลภายใต้ชุดความคิดต่างๆซึ่งมันก็ตีภาพออกมาเป็นสังคมไทยที่เป็นปกติมากเช่นผู้ชายที่ต้องตัดผมหัวเกรียนชายกระโปรงที่ต้องยาวไม่เกินหรืออะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งมันก็เกิดมาจากรีเสิร์ชแล้วครับไม่ได้เติมอะไรมาทีหลังก็แบบคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันคงจะมีอะไรอย่างนี้อยู่กับอีกอย่างนึงคือเรารู้สึกว่าเราด้วยโปรดักชันด้วยครับอันนี้พูดถึงเรื่องแบบโปรดักชันแหละมันเราไม่ได้มีเงินอะไรขนาดนั้นมากพอเราก็เลยแบบหาวิธีการคิดการเล่าที่มันแบบน่าจะซัพพอร์ตกับเราซึ่งมันคือการแบบก็ถ่ายแคปแล้วก็เจาะให้เห็นไปเลยว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราต้องการจะพูดถึงอยู่มันคือสิ่งที่ควบคุมคุณไว้อยู่ครับไม่ถ้าถามกลับไปถ้ามีเงินแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับสงสัยมีตังค์กี่ห้าเท่าแล้วหนังจะเป็นยังไงครับก็อาจจะคิดอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้เราคิดแบบให้มันอยู่ในคอนดิชันในบัดเจ็ตที่เราคิดว่าเราควบคุมได้แล้วก็แบบไม่เปลืองแล้วก็แบบใช้เวลารวดเร็วกับคอนดิชันเวลาที่มันขอพูดอีกครับคือตอนฟีดแบ็กหนังเรื่องนี้อะครับตอนช่วงแรกๆก็มีคนพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการเดโมไนซ์ตัวผู้หญิงหรือเปล่าหรือคุณกำลังเลสประเด็นที่ว่าคุณกำลังทำให้ผู้ชายอ่อนแอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีเพราะว่าเราเองไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องตรงนี้เลยเราแค่แบบอยากเล่าในโครงสร้างของมันโครงสร้างที่มันแบบคอนสตรักเราออกมาเป็นอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเราไปกลับไปถามจาโบเกียนะครับจริงๆเมื่อกี้ตอนแรกเราก็เพิ่งรู้ว่าหนังเนี่ยมันมาจากฟิกชันก่อนแล้วมันไปเปลี่ยนเป็นด็อกคือเรารู้สึกว่าถ้าหนังเรื่องนี้เป็นฟิกชันอ่ะมันจะมีระยะห่างพอที่จะไม่รู้สึกมันจะไปเหมือนพยาวันคือมีช่องว่างให้เราให้คนทำเนี่ยไม่รีเลทกับเหตุการณ์จริงนะแต่ทีนี้พอมันมีความเป็นด็อกเนี่ยคือเรารู้สึกว่าคนทำมันต้องเสี่ยงประมาณนึงอะแล้วคนทำเนี่ยรู้สึกไหมว่าตัวเองเหมือนกับเสี่ยงภัยที่จะเปิดเผยนะเหมือนเป็นสายลับของครอบครัวตัวเองแล้วก็ไปเปิดเผยกับครอบครัวใหญ่ว่าอาจจะเติมว่ามันมีจุดที่ขณะทำแล้วรู้สึกแบบไม่น่าเลยไหมแบบว่าเอ้ยนี่มันอันตรายว่ะจะต้องเซฟแม่ฉันไหมจะต้องเซฟครอบครัวฉันไหมวะมันมีไหมเนี่ยระหว่างทำที่ลังเลคือประเด็นหนาในหนังอะค่ะมันมีประเด็นแรงๆอยู่อย่างเช่นว่าก็คือเราอะรู้อยู่แล้วว่าโอเคหนังเราจะต้องไปฉายในหอศิลป์ที่มีคนดูเป็นร้อยคนใช่พับบิกซึ่งเราก็คิดว่าสิ่งที่เราก็คิดว่าเอ๊ะคนอื่นเขาจะแม่เราจะโอเคไหมถ้าต้องพูดออกไปว่าเราไปฉายว่าเนี่ยแม่ท้องก่อนแต่งนึกออกใช่ไหมคะเออแบบเราคนใครๆก็รู้หรือว่าแม่จะอายไหมคือก็มีความคิดนี้อยู่ในหัวเหมือนกันว่าแม่จะอายไหมวะแบบกับหมายถึงว่าสตอรี่หลังบ้านอะไรเงี้ยที่ปัญหาความน้อยใจของกงซึ่งจริงๆอ่ะตอนที่ถ่ายอ่ะตอนแรกที่ถ่ายเนี่ยดิ่นไม่ได้มีไอเดียความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะเราเพิ่งเจอสิ่งต่างๆในการถ่ายทำไปเหมือนกันนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าปัญหาแรกที่เจอเลยคือน้าญาติแท้ๆที่อยู่ในหนังเหมือนกันซึ่งจริงๆอาจจะมีคนนึงที่ต้องมาเล่นเพราะดิ่นอยากให้มีแบบเป็นพี่น้อง3คนที่อยู่ในเอ็นเครดิตที่จะเป็น3คนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบ
ไม่ให้ถ่ายเลยเขาพูดเรื่องแบบมันบาปกรรมแบบการที่หลับเหมือนหลินนินทาอากงนึกออกใช่ป่ะคะแบบเขาก็พูดว่าแบบเธอจะต้องตกนรกแน่เลยเนี่ยทำไมบาปกรรมขนาดนี้แบบยังไงก็ไม่ให้ทำเขาบอกไม่ให้ทำเลยแบบบาปกรรมกินหัวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าฝั่งลูกพี่ลูกน้องหลินอะที่หลินกล่าวถึงอะในหนังอะตัวจริงเขาไม่เห็นแล้วเขาคือทะเลาะกันจริงๆไงคะตอนนี้ก็เลยแบบมันจะร้าวฉานกว่าเดิมไหมก็หลินก็แบบพูดจริงๆว่าหลินก็แบบเอากลับไปนั่งคิดนอนคิดว่าเออถ้าเขารู้จะทำไงวะแต่ว่าพวกพี่พวกงานเขาไม่ค่อยดูหนังแบบนี้หรอกเขาไม่รู้หรอกเลยเขาไม่มางานฉายหนังแล้วหรอกเลยงั้นหลินตัดโยนอีกก้อนนั้นทิ้งไปส่วนน้าหลินอะซึ่งแบบโทรมาว่าเลยนะคะแบบเราบอกว่าเอองั้นอีคนนี้ไม่ต้องเล่นแล้วหนูไม่ยุ่งกับอีแล้วหนูไปยุ่งกับอีคนนี้แทนแล้วก็มีแค่พี่น้องสองคนในหนังนั่นแหละแต่หลังจากนั้นอ่ะเขาก็โทรมาด่าหลินว่าแบบนี่เธอยังทำหนังเรื่องนี้อยู่อีกเหรอยังทำหนังเรื่องนี้แล้วเขาก็โทรไปหาอีที่อยู่ในหนังชื่ออีดาก็แบบว่าแบบไม่ต้องไปเล่นให้มันนะเหมือนกับแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นที่มาในเอ็นเครดิตพี่อีแล้วว่านี่เธอถ้าเกิดมันเกิดการฟ้องร้องอะไรไปจัดการกันเองนะเว้ยฉันไม่เกี่ยวก็คือใช่ค่ะคือมันเสี่ยงแต่ว่ามันก็ถ้ามันไม่เสี่ยงมันก็คงจะไม่ได้แบบนี้ค่ะโอเคเลยสงสัยว่าไอ้พาร์ทฟิกชันเนี่ยมันก็มีบทสคริปต์ไปก่อนแล้วเนาะแต่ว่าไอ้พาร์ทสารคดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆไม่รู้คือจริงๆหรือไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็วางไดเรคชั่นไว้แล้วว่าเราตามหาอะไรเราเพราะว่าพอพูดจริงๆเลยก็คือว่าหลินน่ะคิดว่าอยู่แล้วว่าหลินจะตัดยังไงคือหลินอ่ะเขียนบทฟิกชั่นมาโดยมีเป้าหมายว่าตัวฟิกชั่นอ่ะมันจะเป็นอินฟอร์เมชั่นให้ข้อมูลกับคนดูแต่สิ่งแต่อิโมชันแนลอ่ะมันจะต้องเป็นด็อกคิวเมนทารีคือหลินวางแผนไว้อย่างนี้ก่อนดังนั้นพอมันทำอ่ะหลินก็เลยโอเคฟิกชั่นมันจะเรียงตามนี้นะแล้วหลินก็ตามหาแล้วโอเคงั้นสิ่งอะไรที่เราจะพูดได้บ้างที่มันไม่ควรจะเป็นอินฟอร์เมชันมันควรจะเป็นอิโมชันแนลหลิงก็อิสระแล้วว่าหลิงจะถามอะไรแม่บ้างแล้วหลิงอยากได้ภาพอะไรบ้างแล้วเราก็เฝ้าคอยบางทีเราไม่เจอเราก็ต้องพยายามแบบก็ต้องสัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมานึกออกใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ฟุตเหล่านั้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะคือมีคำถามโดยที่ก็ไม่รู้หรอกไม่จะตอบอะไรแต่มีคำถามแล้วค่ะใช่ค่ะนั้นกับทางพยาวันมีประเด็นคล้ายๆกันแบบนี้ไหมเพราะมันต้องดีกับเรื่องของครอบครัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะไม่มีเลยค่ะมันจะเป็นแนวอย่างวันที่เขามาดูเราวันฉายหนังอะค่ะแล้วพอฉายเสร็จเราก็ไปกินข้าวกันใช่ไหมมันเหมือนกับกลายเป็นว่าฟีดแบ็กเขารีแอคชั่นเขาที่มีต่อหนังเรามันเหมือนเป็นไปในเชิงขำขันอะคือเหมือนกับว่า เขาก็จะพูดถึงซีนนั้นว่าซีนเนี่ยเหมือนที่เกิดขึ้นเลยเนาะอะไรเงี้ยหรือเหมือนแบบเขาก็แอบรีเลทเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนเชื่อมโยงอะไรของเขาเองแต่ว่าในเชิงที่ขำขันกับมันนะคะก็ตอนแรกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟีดแบ็กมันจะยังไงอะไรเงี้ยแบบเขาจะเก็ตแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งในตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเก็ตในเชิงสิ่งที่เราจะสื่อสารลึกๆไหมในมุมมองของเราอะไรเงี้ยว่าจริงๆถ้าเรามีระยะห่างระหว่างกันมันอาจจะแบบเบิกกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในเชิงสิ่งที่เขาคิดต่อซีดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังหรือว่าสิ่งที่ตัวละครแสดงออกหรือตัดสินใจอะค่ะเขาดูไม่ได้รีแอคชั่นแบบที่ไม่พอใจหรือว่าไม่โอเคที่เราหยิบมันมาเล่าอะค่ะแต่มันเหมือนกลายเป็นแบบพูดถึงมันเหมือนสิ่งทรีตกับมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เหมือนก็งงเหมือนกันว่ามันก็เป็นเชิงขำขันกับมันมากกว่าค่ะครอบครัวเขาสงสัยว่าครอบครัวเขาดูว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวหรือว่าเขามองมันเป็นเรื่องแต่งไปเลยที่โอ้ยคล้ายๆกับบ้านแล้วเนาะแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราหรอกหรือแบบแอนด้าเอาเรื่องของเรามาทำหรืออะไรคือทำไมคิดว่ามันอะไรต่างค่อนข้างชัดอยู่แล้วค่ะคิดว่ารู้กันอยู่แล้วว่าโอเคมันเราก็อินสไปร์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวจริงๆแหละเพราะว่าจริงๆแล้ว
ด้ากับแม่ค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับทุกคนในบ้านอะด้ากับแม่ค่อนข้างที่จะสนิทกันที่สุดแบบเราจะเป็นคนที่เขากล้าพูดหรือว่ากล้าระบายสิ่งอะไรให้ฟังมากที่สุดอะค่ะก็น่าจะเป็นแบบอะไรที่รู้กันรวมถึงคนอื่นๆในบ้านด้วยที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนี่ก็มันก็มาจากตัวเองแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้กันว่ามันก็ไม่ใช่แบบเราดึงมาทั้งหมดหรือว่าเอามาเผยทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะโอเคน่าจะได้อีกสักนิดหน่อยที่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้เหมือนพี่ชายจะพูดอะไรปะเอาป่ะไม่มีอะไรละไม่มีอะไรจริงเราอยากรู้ว่าแล้วรีแอคชั่นที่เราคาดหวังว่าแม่จะรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนก็ไม่ได้คาดหวังเหมือนกันค่ะเหมือนจะเป็นแนวอยากรู้มากกว่าว่าจะเป็นยังไงนะตอนเขามาดูอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนฉายอ่ะจริงๆเพื่อนหลายๆคนจะเลือกเพื่อนหลายๆคนที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะค่อนข้างจะแบบไม่อยากให้ครอบครัวมาดูไม่อยากให้ที่บ้านมาดูว่าเราทำหนังเกี่ยวกับเขาหรือว่าแบบเรามองเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบที่มันผ่านออกมาจากหนังนะคะแต่กับเราคือเหมือนเขาค่อนข้างอยากมาดูตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นในเชิงว่าเขาอยากรู้ว่าเราทำอะไรมาคะแบบเหมือนกับว่าที่เราเรียนหนังเองเขาก็ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอมันมาเป็นหนังมันอาจจะแบบความเป็นรูปเป็นร่างของมันอาจจะทำให้เขาอยากมาดูหรือว่าอยากเข้าใจเรามากขึ้นด้วยอะค่ะซึ่งการที่เขาได้มาดูก็เราก็รู้สึกไม่ติดอะไรค่ะก็รู้สึกดีที่แบบโอเคอย่างน้อยแบบครอบครัวเราเปิดใจที่จะมาดูหนังเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาของที่ซัมแม่มาดูปะไม่ครับแต่ว่า พอดี มีวันนึงแม่มานอนหอแล้วก็เลยเปิดให้ดูครับแล้วแม่ว่าไงมั้งแม่ก็บอกว่าแรงไปนะแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้แบบเกลียดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็ถามว่าแบบตัวละครแม่นี่มาจากแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แหละแต่ว่าเราบอกว่าไม่ใช่เพราะกลัวแม่หน่อยเพราะแบบหนักเลยเปิดให้ดูแม่เป็นอันทันคนนี้ประมาณนั้นตอนนี้แม่ก็เปิดพับลิกแม่ดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าจบเลยอาจจะนิดนึงแล้วกันนะไม่ได้ซีเรียสมากตอนฉายสิงคโปร์เป็นยังไงสำหรับสเตอริโอไทป์เพราะเป็นเรื่องเดียวที่ได้ไปฉายนอกเมืองไทยเนาะตอนนี้ผมว่าฟีดแบ็กของที่นู่นจะแตกเป็น2เสียงเลยครับหมายความว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มุสลิมอยู่กันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วประเด็นที่ผมเล่าเอาเข้าจริงๆมันค่อนข้างคลีเช่ในบ้านเขาที่แบบก็เรื่องมุสลิมที่โดนบูลลี่ในโรงเรียนอีกแล้วหรออะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางส่วนที่แบบโอเคถึงมันคลีเช่แต่ว่าเขาก็สนุกกับตัวฟอร์มหนังอะไรเงี้ยที่แบบส่วนใหญ่เขาจะเอ็กโซติกกับฟอร์มหนังกันอะไรครับทีนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ต่อว่าไม่แน่ใจว่ามีสามีมีคอมเมนต์ความคิดเห็นไหมว่าเหมือนกับว่าเพราะว่าอันนี้จากภาพจำของเราเองเรารู้สึกว่าในแวดวงหนังหรือละครทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนที่เป็นมุสลิมไม่น้อยเหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนี่แหละแต่เรารู้สึกว่าตัวผลงานที่รีเฟล็กชีวิตของความเป็นมุสลิมอะมันในแง่ของสัดส่วนถ้าเทียบกับตัวคนทำงานจริงๆมันกลับมีน้อยไม่แน่ใจว่ามีคอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นเรื่องตรงนี้ไหมผมว่าสุดท้ายแบบแวดวงอุตสาหกรรมมันก็ต้องวิ่งหาแมสใช่ไหมครับแล้วสังคมไทยเหมือนกับเทคมุสลิมเป็นชายขอบอยู่ทั้งที่ประชากรก็ไม่ใช่น้อยอ่ะก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติเราบอกนายทุนว่าพี่ครับผมอยากทำอะไรกับมุสลิมเขาก็จะแบบว่าจะมีคนมาดูเหรอครับอะไรเงี้ยใช่ครับก็ซึ่งแต่ว่าเอาเข้าจริงๆไลฟ์โกของผมก็อยากจะทำหนังเกี่ยวกับมุสลิมเพราะว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยก็เคยทำหนังผมจำไม่ได้ชื่อเรื่องอะไรแต่ว่าไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับที่มันมีซีนอยู่บนรถไฟด้วยหนังเก่าผีเสื้อและดอกไม้ก็ใช่ครับผีเสื้อและดอกไม้แล้วเขาผมว่าเขาก็พูดถึง3จังหวัดในมุมโพเอติกไม่ได้พูดถึงในมุมความแรงอาจจะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีเหตุการณ์ปะทุอะไรแต่ว่าสิ่งนั้นคือไลฟ์โกว่าแบบชีวิตอยากทำหนังไทยแบบนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยสลิมก็เป็นตลาด
ได้นะใช่ผมก็คิดว่าใหญ่เพราะว่าแบบอาจจะเพาะด้วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีโรงหนังถ้าจะดูหนังต้องขึ้นไปหาดใหญ่ที่จริงๆมันมีที่ยะลาแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็ไปดูที่หาดใหญ่กันเพราะว่าคอลเลสเซียมที่ยะลาเหมือนกับมีแต่หนังแมสหนังเพราะมันเป็นสายหนังโลกสายหนังก็จะแบบหนังต้องแมสอะไรนี้ใช่ประมาณนั้นครับโอเคคิดว่าน่าจะได้โอกาสเวลาเหมาะสมนะครับไลฟ์กันนี่จะชั่วโมงครึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมกันไหมครับมีคอมเมนต์อะไรไหมพุ่มกับ4คนอยากคอมเมนต์หนังเพื่อนไหมครับ หลังจากแข่งกันมาหลายเวทีหลายเวทีถ้าไม่มีใครอะไรแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้น้ำได้เนื้อประมาณหนึ่งวันนี้ก็ตื่นเต้นมากนะครับรู้สึกว่าพูดคุยกันได้ลงลึกดีก็ขอบคุณผู้กำกับทุกท่านมากนะครับที่เอาหนังมาฉายแล้วก็มาไลฟ์สดสำหรับผู้ชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอยู่ชมกันแล้วก็เราจะพักอาทิตย์นะเชียร์ดินเราเดี๋ยวจะเว้นไป2อาทิตย์ครับแล้วก็น่าจะวันที่13มิถุนายนจะเป็นโปรแกรมต่อไปครับคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ชมกันแล้วก็ขอบคุณผู้กำกับทั้ง4ท่านมากนะครับก็ขอบคุณมากครับก็เจอกันใหม่อีก2สัปดาห์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผม